เรื่องต่อมาท่านผู้ชมค่ะเป็นความน่ารักของสัตว์2ชนิดนะจ๊ะนั่นก็คือแมวแล้วก็หมูอ่ะใครขี่ใครหมูขี่แมวหรือแมวขี่หมูไปดูภาพกันเลยค่ะเฮ้ยนี่ยังไงล่ะด้านล่างเป็นเจ้าหมูใช่ไหมนั่นหมูป่าด้วยนะเออแล้วด้านบนก็เป็นหมูเล็กใช่ไหมแมวแมวนี่แล้วยังไงขึ้นไปอยู่บนหลังเขาอ่ะลูกแล้วเจ้าหมูรู้หรือเปล่ามีคนอยู่ข้างบนอ่ะเออมันหนักไหมเออยังไงเจ้าตัวบนก็อ้วนนะนี่ไม่หล่นด้วยไม่หล่นด้วยใช่ไหมเพราะว่ามาภาพมาจากเพจจอนนี่แมวสุภลักษณ์นะคะต้องขอบคุณเพจนี้ด้วยนี่แล้วขึ้นไปขี่เขาทำไมลูกเล่นอะไรกันอยู่โอ้ยร่วงโอ้ใจกล้าจริงๆขึ้นไปอยู่บนหลังหมูนะเจ้าจอนนี่ใช่ไหมใช่คือประเด็นเนี่ยไอ้เจ้าจอนนี่เนี่ยนะฮะแมวสุภลักษณ์เนี่ยนะฮะค่ะว่ายน้ำก็ได้เคยว่ายน้ำเจ้าของพาไปเที่ยวว่ายน้ำทะเลด้วยนี่ตกลงเป็นแมวหรือว่าเป็นหน่วยซิลกันคะนี่ขนาดนี้ได้แต่กลัวอย่างเดียวตอนเขาลงเนี่ยเวลาเหมือนเราอุ้มอ่ะเขาจะออกเล็บอ่ะค่ะแล้วเจ้าหมูมันจะเจ็บไหมเนี่ยนั่นนะสินี่หมูเหมือนพยายามหรือว่ารู้แล้วลำคาญอยู่มาขี่ฉันทำไมลงไปสักทีนี่แหละค่ะก็เป็นความน่ารักของสัตว์สองชนิดนะคะเหมือนเจ้าหยอกหยอกกันแหละแต่ก็เหมือนหมูตัวเล็กกับหมูตัวใหญ่นี่หลังหมูได้นะเจ้าสุภลักษณ์อย่าไปหลังจระเข้นะบอกไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนเสร็จเลยถ้าปลาเข้าปากเลยขี่หมูได้อย่างเดียวนะค่ะ